เจ้าฟ้าสิริวรรณวรีรับทูลเกล้าถวายปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์สาขาศิลปกรรมศาสตร์มีการรายงานข่าวแจ้งว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2561แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นในลักษณะสหสาขาวิชาอีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นพระราชธิดาพระองค์รองในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ประสูติแต่สุจารินีวิวัชรวงศ์อดีตนักแสดงเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ2530เมื่อแรกประสูติมีพระยศที่หม่อมเจ้าพระนามว่าหม่อมเจ้าบุตรน้ำเพชรมหิดลมีพระโสดรเชษฐาสี่องค์ได้แก่จุฑาวัตรวิวัชรวงศ์วัชรเรศวิวัชรวงศ์จักรีวัตรวิวัชรวงศ์และวัชรวีวิวัชรวงศ์มีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาต่างพระมารดาสองพระองค์ได้แก่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนจิตรลดาต่อมาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองภาควิชานฤมิตศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.93 และทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทนวิทยาลัยสมาคมการออกแบบเสื้อผ้าปารีสอีโคเดอร์แอลเอชองเบรซินดิคอลเดอร์แอลเอกูตูแพริเซียนประเทศฝรั่งเศสความสนพระทัยด้านกีฬาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาแบดมินตันซีเกมส์2005ประเภททีมหญิงที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยได้รับรางวัลเหรียญทองและอีกหลายรายการนอกจากกีฬาแบดมินตันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรียังสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตั้งแต่พระชันษา9ปีด้วยทรงขี่ม้าตามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาต่อมาพระองค์ได้กลับมาสนพระทัยจนเป็นนักกีฬาขี่ม้าดังกล่าวซึ่งชนะเลิศในรายการ Thailand Championship King Cup 2012และทรงตั้งพระทัยที่จะคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยใน4เกม2013ในวันที่13ธันวาคมพ.ศ. 2556ทรงลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมวันที่14ธันวาคมพระองค์ลงแข่งรอบชิงชนะเลิศทรงทำคะแนนรวม 53.810 คะแนนจบอันดับที่10ในการแข่งขันทรงเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกม2014โดยเข้าแข่งขันกีฬาศิลปะการบังคับม้าประเภททีมลงแข่งขันเมื่อวันที่20กันยายนพ.ศ. 2557ร่วมกับเฉลิมฉานยศวิริยพานิชรวีสราเวชากรและภคินีพันธาภาส่วนพระองค์ได้คะแนนร้อยละ 58.079 รวมคะแนนเฉลี่ยทีมไทยอยู่อันดับที่7ด้วยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 62.711 ด้านศิลปกรรมออกแบบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรี
ได้รับเชิญจากห้องเสื้อปีแยบานแมงให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน39ชุดในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีสแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2008ที่โรงอุปรากรป้าแลกานีเย่กรุงปารีสเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2550โดยเสื้อผ้าที่จัดแสดงทรงผสมผสานระหว่างเครื่องแต่งกายแบบชาวตะวันตกกับรูปแบบผ้านุ่งไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตัดเย็บโดยช่างจากวิทยาลัยในวังหญิงทั้งนี้ทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือสิริวรรณวารีและมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อสิริวรรณวารีเมซองสิริวรรณวารีไมสันทั้งนี้สินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศเพื่อมีให้เกิดการละเมิดหรือล็อกเลียนโดยการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะรับทูลเกล้าถวายปริญญาในปี2020ที่จะถึงนี้ไม่ช่วยหนูคงแย่จริงๆหนูเล็กไลฟ์ตั้งแต่2ทุ่มถึงตีหนึ่งคนดูไม่ถึงพันเหลือไม่ถึงร้อยไม่ช่วยหนูคงแย่จริงๆหนูเล็กกาก้าวไลฟ์ขายของตั้งแต่2ทุ่มถึงตีหนึ่งคนดูไม่ถึงพันลดเหลือไม่ถึงร้อยซึ่งคำตอบจากคนดูเรียกว่าสถานการณ์COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างหนักและยาวนานแถมมีแนวโน้มไม่เบาลงง่ายๆส่งผลต่อทุกอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจนบางคนต้องยอมแพ้ปิดกิจการทั้งน้ำตาบางคนต้องกลายเป็นคนตกงานอย่างไม่ทันตั้งตัวและบางคนแม้จะมีรายได้อยู่บ้างแต่ก็แถบไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายที่ข้าวของแพงขึ้นทุกวันล่าสุดวันที่7มีนาคม65นักแสดงสายฮาหนูเล็กกาเก๊าหรือหนูเล็กภัทรวดีเป็นอีกคนที่ไม่ยอมแพ้แม้จะเจอผลกระทบCOVID-19มา3ปีแล้วแต่เจ้าตัวไลฟ์สดผ่านเพจของตนเองหนูเล็กก่อนบ่ายขายเสื้อมือสองตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นมาซึ่งระหว่างที่ไลฟ์สดขายของมีคนดูเข้าออกตั้งแต่คนดูไม่ถึงพันดูจนเหลือไม่ถึงร้อยแถมหนูเล็กปวดขามากน้ำตาไหลกระทั่งเวลาตีหนึ่งแล้วหนูเล็กถามคนดูว่าสู้ไหมแต่คำตอบที่ได้ทำเอาเจ้าตัวซึ้งหนักโดยหนูเล็กเล่าความประทับใจผ่านอินสตาแกรมว่าตั้งแต่2ทุ่มถึงตอนนี้ตีหนึ่งคนดูเข้าออกตั้งแต่คนดูไม่ถึงพันดูจนไม่ถึงร้อยตีหนึ่งแล้วหนูถามคนดูว่าสู้ไหมพี่บอกสู้แต่หนูไม่ไหวแล้วมันปวดขามากหนูน้ำตาไหลจริงๆนะคะอยากขอบคุณมากจริงๆตั้งแต่โควิด3ปีแล้วถ้าพี่ในเพจไม่ช่วยหนูคงแย่จริงๆพิมพ์ไปน้ำตาไหลไปนะขอบคุณที่สนับสนุนหนูอุดหนุนหนูสิ่งที่ตอบแทนได้คือหนูมีแต่สิ่งที่ดีแน่นอนมาให้และดูแลเอาใจใส่ให้ดีที่สุดรับผิดชอบทุกอย่างที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการขอบคุณอินสตาแกรมหนูเล็กขีดล่างกาก้า